ขาบอกว่าสุทธนามก็คือนามนามล้วนๆเลยตอนนี้ในสุทธนามมันก็จะแบ่งเป็นสาธารณะสาธารณะก็คือไม่จบไปใช่ไหมไม่จบตรงนะภาษาสาธารณะมีกฎตรงนะครับผมถามว่าไทยรัฐธรรมนะคำว่าไทยรัฐธรรมนี่เป็นนามประเภทไหนครับจบตรงไหมจบตรงไทยจบตรงใช่ไหมนะครับคือจุดประสงค์ต้องการให้รู้ว่านามอย่างนี้จบตรงอย่างนี้ไม่จบตรงเราก็สามารถตัดสินได้นะครับไม่ยากนักนะแต่ถ้าบอกว่าจังหวัดลำปางจบตรงไหมครับจบตรงถ้าเราบอกว่าประเทศไทยไม่จบตรงใช่ไหมหมายถึงในกลุ่มประเทศของเรานะไทยรัฐะไม่จบตรงแต่ถ้าบอกว่าจังหวัดลำปางขึ้นมาปุ๊บในประเทศไทยของเราเนี่ยจะจบตรงคืออันนี้มันขึ้นอยู่ที่มุมมองนะฮะถ้าเรามองว่าสมมติว่าเรามองว่าประเทศไทยปุ๊บเนี่ยเรามองแบบในกลุ่มประเทศมีที่มีหลายประเทศแต่ถ้าเราบอกว่าประเทศไทยมันก็จะจบใช่ไหมดังนั้นมันขึ้นอยู่ที่มุมมองด้วยนะประโยชน์ว่าไงประโยชน์คือหมายความว่าต้องรู้ให้ทั่วทีนะครับแต่ถ้าเราพูดว่าจังหวัดลำปางที่มีอยู่ในประเทศไทยอันนี้จบตรงนะแต่ถ้าเราไม่เกี่ยวกับประเทศอื่นเลยเราบอกว่าประเทศไทยเนี่ยก็คือชื่อนนท์มันชื่อเครื่องหมายใช่ไหมก็จบตรงก็คือหมายว่าในประเทศไทยเนี่ยดังนั้นอันนี้ขึ้นอยู่ที่มุมมองนะครับว่าจังหวัดในประเทศไทยค่ะก็จบตรงจังหวัดประเทศไทยจังหวัดในประเทศไทยใช่ไหมใช่แล้วก็จบตรงจังหวัดไหนถ้าไม่จดตรงจังหวัดไหนแต่ถ้าบอกว่าจังหวัดลำปางคือจดตรงครับก็คำนวณไม่ยากนะในส่วนนี้นะครับแล้วต่อมาก็คือคุณนามคุณนามก็คือนามที่แสดงลักษณะพิเศษของสุทธนามซึ่งการแสดงลักษณะพิเศษก็คือดีชั่วดำขาวสูงต่ำพวกนี้นะอันนี้ถือว่าเป็นคุณนามทีนี้ในเรื่องของคุณนามเนี่ยก็จะมีการแสดงระดับชั้นชั้นปกติชั้นชั้นพิเศษชั้นที่พิเศษที่สุดมีการเปรียบเทียบนะอย่างในที่นี้ก็จะยกตัวอย่างว่าบาปถึงชั่วใช่ไหมชั่วกว่าชั่วที่สุดนะครับในภาษาบาลีมันจะมีตัวปัจจัยของตัวระบุนะครับในที่นี้ก็เลยยกว่าปาโกนี่แปลว่าคนชั่วแต่ถ้าปาปักตาโรปาปิโยและปาซิโกชั่วกว่าชั่วกว่าคนแรกนะที่กล่าวถึงแต่พอบอกว่าชั้นปฏิพิเศษมันก็จะมีธรรมปัจจัยอินทางปัจจัยมีรูปว่าปาปักตาโมปาปิโโหก็จะมีคำแปลว่าชั่วกว่าไอ้ครับบอกไหมชั่วที่สุดดังนั้นก็เลยมีปาโมคนชั่วปาปาตาโรปาปิโยปาปิสิโกคนชั่วปาปาปาตาโมปาปิโหคนชั่วที่สุดวางพร้อมกันสิครับปาโมคนชั่วปาปาตาโรปาปิโยปาปิสิโกผู้ชั่วปาปาปาตาโรปาตัวชี้ครับตัวปัจจัยชี้ชั้น
พิเศษแล้วก็ชั้นที่พิเศษที่สุดนะครับตัวปัจจัยเป็นตัวระบุดังนั้นตัวปัจจัยนี่คือสำคัญนะครับEST ต่อไปนามอีกประเภทหนึ่งก็เรียกว่าสรรพนามว่าพร้อมกันครับสรรพนามนามที่ใช้แทนชื่อคนสัตว์ที่สิ่งของที่กล่าวมาแล้วมีสองอย่างคือปุลิสสัตว์สรรพนามนามที่ใช้เป็นประธานในประโยคได้มีสามบุรุษคือหนึ่งปัจจมุรุษหมายถึงบุคคลที่เราก็ถือได้แก่สัพแปลว่าเขานั้นสองมัชฌิมาบุรุษหมายถึงบุคคลที่เราพูดด้วยได้แก่ตุงละสัพท่านสามอุตตมะบุรุษหมายถึงตัวเราเองได้แก่อัมมาสัตว์แปลว่าข้าพเจ้าทีนี้มาพูดถึงบุรุษนิดหนึ่งบุรุษในภาษาไทยกับภาษาบาลีมีความต่างกันนะครับในภาษาไทยถ้าบอกว่าบุรุษที่หนึ่งหมายถึงตัวเรานะถ้าหมายถึงบุรุษที่สองก็คือผู้สนทนาบุรุษที่สามหมายว่าอยู่นอกขอบเขตนะดังนั้นจึงต่างกับภาษาบาลีต้องจำตรงนี้ให้ดีถ้าจำผิดการเขียนประโยคก็ผิดพลาดเราเรียนแบบภาษาบาลีใช่ไหมเราก็ต้องจำบุรุษแบบภาษาบาลีเพื่อป้องกันความผิดพลาดนะครับภาษาบาลีบุรุษปฐมบุรุษเนี่ยหรือว่าปฐมบุรุษเนี่ยหมายถึงหมายถึงผู้ที่เราพูดถึงเขาใช่ไหมก็คือสุทธนามนั่นแหละหรือตักสัพพนามก็ได้ที่แปลว่านั้นนะแต่สุทธนามมันได้หมดเลยนะฮะยกเว้นใครครับยกเว้นตรงหางกับอัมนะสองบุคคลนะในภาษาอังกฤษครับเป็นแม่ครับเป็นตัวบุคคลภาษาอังกฤษครับเทไทยภาษาบาลีครับให้ภาษาบาลีแต่การใช้ภาษาบาลีที่เรียนภาษาบาลีครับถ้าเราจำชัดเจนแล้วเนี่ยเวลาเราเรียนอักขยานะก็จะมีการเทียบบุรุษเช่นกันนะปฐมบุรุษในอักขยานกับปฐมบุรุษในนามจะเทียบกันครับนะก็คือปฐมบุรุษในอักขยานก็ต้องตรงกับปฐมบุรุษในนามนะแต่ว่าในนามนี้เขาจะเรียกว่านามประโยคทักนะครับเดี๋ยวเรียนนามในระดับหนึ่งเดียวก็จะเทียบให้ดูนะแต่ว่าตอนนี้ความเป็นแนวทางนี้ไปก่อนต่อมาตุงหังศัพท์เนี่ยเป็นมัชฌิมบุรุษแล้วเราแปลว่าอะไรได้บ้างครับท่านคุณเจ้าเองแล้วถ้าเป็นภาษาคุณก็คูณก็ได้นะมึงนะครับถือว่าเป็นภาษาของพ่อคุณรามกองแหงนะครับลื้อก็ได้นะครับเยอะแยะเลยแล้วอุตตมบุรุษที่ใช้อามาสัพก็คือข้าพเจ้าอันนี้คือเป็นการพูดไม่ชัดไม่ได้ระบุเพศนะข้าพเจ้ามีใครก็ได้ใช่ไหมชายหญิงก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นบุรุษที่สิบเอ็ดอะไรนะเพศที่สามแบบทำไทยอย่างนั้นนะเป็นบันดอกอะไรพวกนั้นทีนี้คำแปลก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมข้าพเจ้ามองฉันกล้ากับผมดีฉันอะไรพวกนี้เยอะแยะไปหมดเลยอ้วกก็ได้นะถ้าเป็นคนจีนนะฮะก็มีอะไรได้อีกครับครูเป็นภาษาของคุณครูของคุณพ่อครูที่ท่านใช้นะแต่ท่านใช้ได้คนรักเคารพนับถือแต่ถ้าเราใช้ระวังด้วยเดี๋ยวอะไรมันจะลอยมาตัวจังหวัดครับครูอ๋อครับ
ูแล้วครูหมายว่าพูดแต่ทั่วไปใช่ไหมจังหวัดแรกแค่ครูจังหวัดลำปางเชียงใหม่ใช้ชิงนาชิงนาได้ครับในเนี้ยนะอ๋อถ้าเป็นลำปางนี่ชิงนาชิงนาลำปางชิงไม่ใช่อะไรชิงนี่จะหมายถึงแค่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 เป็นหน้าชิงนี่จะหมายถึงตรงหนังสาบใช่ไหมชิงนานี่จะหมายถึงทำหนังสาบใช่ไหมดังนั้นภาษามันแตกแยกออกไปแล้วแต่นะแต่ภาษาบาลีมีแค่ตรงหักกับคำหักสับเท่านั้นเองก็สบายครับขอบคุณท่านใหญ่เดี๋ยวเบรกสักนิด